ายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมจำได้ว่าเกิดมาในตึกแถว2ชั้นครึ่งอยู่รวมกันเป็น10คนไม่เฉพาะพี่ๆน้องๆผมเท่านั้นยังมีลูกอาที่พ่อรับเลี้ยงด้วยพี่ชายคนโตต้องเสียสละไม่เรียนหนังสือเพื่อออกมาทำงานช่วยเลี้ยงน้องๆส่วนพี่ชายเขาขวนขวายทำงานด้วยเรียนด้วยครอบครัวลำบากมากทุกคนต้องอดทนและช่วยกันตัวผมเองถูกส่งไปอยู่กับน้องสาวพ่อตั้งแต่5ขวบ